ออกแบบชุดลอ้อใหม่รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองและสีชมพูเพิ่มระบบล็อกสองชั้นทดสอบแล้วมั่นใจไม่หลุดซ้ำจากอุบัติเหตุล้อของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเกิดหลุดร่วงที่บริเวณถนนเทพารักษ์เมื่อวันที่2มกราคม2567โชคดีที่ลอ้อตกลงใส่รถแท็กซี่ที่อยู่ด้านล่างได้รับความเสียหายไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวการที่ล้อรถไฟฟ้าจะหลุดออกมาและร่วงลงสู่พื้นด้านล่างนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆ จึงทาให้สังคมตั้งคําถามว่ารถไฟฟ้าโมโนเรลนั้นปลอดภัยจริงหรือเรื่องนี้นายคีรีการจนาพาศประธานกรรมการบริษัทอ e ิเทิร์บางกอกโมโนเรลจำกัดหรือ EBM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองได้ออกมาระบุว่ารถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองผลิตโดยบริษัทอันสตรอมที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งล้อที่หลุดและร่วงลงมานั้นไม่ใช่ล้อหลับแต่เป็นล้อประคองที่ช่วยให้รถวิ่งไปได้มั่นคงในหนึ่งขบวนจะมี48ล้อ โดยล้อประคองนี้จะอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างการที่หลุดหนึ่งล้อไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการวิ่งของตัวรถแต่ยอมรับว่ารู้สึกตกใจเพราะรถโมโนเรลที่เกิดเหตุเพิ่งเปิดใช้แค่2เดือนเท่านั้นขณะที่ทราบว่ากรณีล้อประคองหลุดนั้นเคยเกิดเหตุเพียงครั้งเดียวที่ประเทศจีนหลังเกิดเหตุทางบริษัท E b m และบริษัทอันสตรองผู้ผลิตตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นพบว่าเป็นปัญหาที่เบ้าลูกปืนของล้อประคองจึงเร่งถอดล้อประคองที่ผลิตในอตเดียวกันทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ และมีการเพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อทําให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าระบบโมโนเรลมีความปลอดภัยเป็นมาตรฐานซึ่งในโลกมีการใช้กันแพร่หลายและมีผลิตที่ญี่ปุ่นฝรั่งเศสและจีนขณะที่บริษัทอันสตอร์มได้มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหาในระยะยาวโดยมีการออกแบบชุดล้อใหม่โดยเพิ่มระบบล็อกเป็น2ชั้นดังนั้นหากเกิดอุปกรณ์ยึดหลุดในชั้นแรกจะมีตัวล็อกอีกชั้นไม่ให้ล้อหลุดรวมถึงเปลี่ยนวัสดุเป็นสเตนเลสอีกด้วยล่าสุดบริษัทอันสตอร์ม ได้มีการทดสอบชุดล้อที่ออกแบบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วที่โรงงานผลิตหลังจากนี้ทางอันสตรอมจะเริ่มนําล้อชุดใหม่เข้ามาเปลี่ยนและทดสอบก่อนคาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้และเมื่อทดสอบจนมั่นใจแล้วจะเริ่มทยอยเปลี่ยนชุดล้อสายสีเหลืองและสีชมพูร,รวม60ขบวนเป็นล้อแบบใหม่ทั้งหมดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเป็นของใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง เริ่มจากวันที่24ธันวาคม2566รถไฟฟ้าสีชมพูเกิดเหตุรางจ่ายไฟฟ้าร่วงหล่นเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรและกระแทกรถด้านล่างได้รับความเสียหายถัดมาล้อประคองของสายสีเหลืองหลุดใส่รถแท็กซี่และอีกไม่ถึง3เดือนต่อมาเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดรางนำไฟฟ้าสายส,ายสีเหลืองก็หลุดร่วงใส่รถยนต์เสียหายไปหลายคันเหตุที่เกิดขึ้นกับโมโนเรลทั้งสองสายสร้างความตื่นตระหนกและกังวลกับคนไทยอย่างมากหลายคนไม่กล้าใช้บริการบางคนขอเว้นระยะธรรมใจสักหน่อย ขณะที่สังคมในวงกว้างมีคำถามว่ารถไฟฟ้าที่จะสร้างสายต่อไปยังควรมีระบบโมโนเรลอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่รอฟอร์มอนและ EBM ต้องร่วมมือกันฟื้นความเชื่อมั่นในการให้บริการรถไฟฟ้าของประเทศไทย